ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะลูกพร้อมเลยใช่ไหมคะโอเคลูกเมื่อวานครูกุ้งสอนเรื่องเบญจศีลห้าไปใช่ไหมลูกยังจําอยู่ได้ไหมคะวันนี้ครูกุ้งทวนใหม่ก่อนนะเบญจศีลห้าก็คือข้อห้ามไม่เราทําความชั่วห้าประการหรือศีลห้ามีทั้งหมดห้าข้ออ่ะลูกบอกครูกุ้งได้ไหมว่าศีลห้านั้นมีว่ายังไงเอ่ยอ่ะดูนะคะศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งลูกครูกุ้งถามอภิภูดีกว่าลูกอภิภูครับศีลข้อที่หนึ่งมีว่ายังไงเบญจศีลห้าลูกครับอภิภูครับข้อที่หนึ่งมีว่ายังไงคะไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมใช่ไหมครับครับโอเคต่อไปศีลข้อที่สองศีลข้อที่สองลูกข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือทำร้ายสัตว์ลูกศีลข้อที่สองมีว่าพิมพิชายกมืออยู่ลูกพิมพิชาอาสาตอบข้อที่สองมีว่ายังไงคะไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นค่ะไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นถ้าเราไปหยิบสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นเจ้าของได้ไหมลูกพิมพิชาไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะลูกโอเคศีลข้อที่สามมีว่ายังไงกัญชาลูกกัญชาไหมกัญติชาว่ากัญชาอมรินทร์สองทับหนึ่งมีว่ายังไงคะศีลข้อที่สามบอกครูกุ้งสิจำได้ไหมลูกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคนรักจากคนไม่แย่งชิงคนรักหรือคู่ครองของผู้อื่นคือมีความสำรวมในกามคือข้อที่สี่ลูกอยากฟังเสียงผู้ชายอ่ะผู้ชายไม่ค่อยตอบเลยผู้ชายสุภัทขุนทองสองทับห้าลูกศีลข้อที่สี่มีว่ายังไงเอ่ยบอกครูกุ้งสิมีว่ายังไงครับที่เราเรียนไปอ่ะศีลข้อที่ไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกหลอกลวงโอเคลูกเก่งมากไม่พูดโกหกหลอกลวงลูกพูดเท็จได้ไหมเอ่ยโกหกกับพูดเท็จเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับโอเคเก่งมากแสดงจำได้อยู่ต่อไปเบญจศีลข้อสุดท้ายเบญจศีลข้อสุดท้ายมีว่ายังไงเอ่ยพิพัฒน์พรพิพัฒน์พรเบญจศีลข้อสุดท้ายมีว่าพี่พัฒน์พรครับปีว่ายังไงเอ่ยสุดท้ายอ่ะน้องลองบอกครูกุ้งจำไม่ได้แล้วอ่ะครูกุ้งลืมลูกช่วยเตือนสติครูกุ้งหน่อยสิไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสิ่งมึนเมาไม่ดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาลูกขอบใจมากแสดงว่ายังจำได้อยู่นะวันเบญจศีลเมื่อวานเราเรียนเบญจศีลวันนี้เราเรียนเรื่องเบญจธรรม5เรามาดูกันว่าเบญจธรรมนั้นเป็นอย่างไรลูกโอเคลูกรู้จากใน PowerPoint ของครูกุ้งเลยโอเคทีนี้ลูกหยิบสมุดขึ้นมาด้วยลูกหยิบสมุดขึ้นมายังไม่ต้องทำอะไรก่อนวางไว้ข้างเราก่อนนั่นแหละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเบญจธรรม5ลูกยังไม่ต้องจดนะคะเบญจธรรม5เบญจมันแปลว่า5อยู่แล้วธรรม5ประการลูกเบญจธรรม5ดูนะคำว่าเบญจธรรมเนี่ยที่สีตัวสีฟ้าๆเนี่ยลูกเห็นชัดไหมลูกเห็นชัดอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูกุ๊กลูกก่อนลูกเห็นดูชัดไหมคะชัดไหมเอ่ยชัดไหมที่ปนดในจอของครูกุ๊กไปชัดไหมลูกไม่ค่อยชัดครับอ๋อไม่ค่อยชัดเหรอลูกมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับลูกมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวครูต้องลูกใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กไม่ชัดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอครับครับโอเคเดี๋ยวถามคนอีกคนก่อนถามเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะพิมพ์ผู้ชาที่ใน PowerPoint ครูกุ้งนี่ลูกเห็นชัดเจนไหมลูกเห็นชัดไหมมันไม่ค่อยชัดค่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงครู
คุณครูกุ้งขาขยายนิดนึงได้ไหมอ๋อขยายได้ลูกโอเคเดี๋ยวครูขยายให้แป๊บนึงโอเคนะแป๊บนึงยังไม่ได้นั้นเลยทีนี้วันนี้มาเรียนเรื่องเบญจพรรม5ลูกโอเคก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวลูกดูเลยเบญจธรรม5เบญจแปลว่า5ก็คือธรรม5ประการเบญจธรรมก็หมายความว่าลูกดูต่อเลยคือธรรมที่สอนให้เราทำความดีมีทั้งหมด5ประการดูเห็นไหมลูกดูเลยครับเบญจธรรม5ก็คือการทำความดี5ประการลูกเลื่อนมาโอเคเห็นไหมเอ่ยทวนใหม่นะเบญจธรรมคือการทำความดี5ประการลูกถ้าเบญจศีลนั้นก็คือข้อห้ามไม่ทำความชั่วมันตรงกันข้ามกันลูกเบญจศีลคือข้อห้ามทำความชั่วแต่เบญจธรรม5คือการทำความดี5ประการลูกมาดูข้อที่1กันเบญจธรรมข้อที่1มีว่ามีความเมตตากรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างเช่นตอนเย็นลูกกลับไปบ้านแต่ที่ระหว่างทางนั้นได้พบยายคนหนึ่งกำลังถือของเนี่ยพรุงพรังเลยกำลังจะข้ามถนนนักเรียนก็ไปช่วยคุณยายนั้นถือของแล้วก็พาคุณยายนั้นข้ามถนนแสดงว่าเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาไม่เอ่ยมีไหมนี่ต่อไปเช่นอีกอย่างนึงเราเห็นสุนัขจรจัดก็คือหมาที่มันไม่มีเจ้าของไงลูกนำเศษข้าวเศษอาหารที่เหลือจากเรากินเสร็จตอนเย็นเนี่ยเอาไปวางให้สุนัขจรจัดนั้นแสดงว่าเรานั้นมีความเมตตากรุณาลูกโอเคนะเบญจศีลข้อที่2เบญจศีลข้อที่2มีว่าการประกอบอาชีพสุจริตก็คือการทำมาหากินที่ไม่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ผิดศีลธรรมทั้งหลายอาชีพที่สุจริตอย่างเช่นคุณพ่อของเราเนี่ยทำงานก่อสร้างก็เป็นอาชีพที่สุจริตคุณแม่มีอาชีพเป็นพยาบาลก็เป็นอาชีพที่สุจริตครูถามปัทมาลูกปัทมาเปิดไมค์สิลูกเปิดไมค์สิลูกปัทมาเปิดแล้วบอกเปิดแล้วค่ะครูกุ้งถามว่าลูกยกตัวอย่างอาชีพที่สุจริตมา1อาชีพลูกอาชีพที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนั่นแหละคืออาชีพอะไรเอ่ยบอกครูกุ้งมา1อาชีพก่อนบอกครูกุ้งมา1อาชีพก่อนลูกอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายนั่นคืออาชีพที่สุจริตลูกยกตัวอย่างมา1อาชีพก่อนสิค้าขายโอเคลูกปิดไมค์ด้วยปิดไมค์เป็นใช่ไหมปิดไมค์เป็นไหมปิดครูกุ้งด้วยต่อไปข้อที่3เบญจธรรมข้อที่3มันได้อยู่มั้ยข้อที่3มีว่ารักในคู่ครองของตนรักในคู่ครองของตนเนี่ยสมมติว่าเราโตเป็นหนุ่มนี้เรามีครอบครัวใช่ไหมคะทีนี้เราต้องพอใจในคู่ครองของเราเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นได้ไหมไม่ได้รู้สึกยินดีและพอใจในคู่ครองของตนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นไงแสดงว่าพึงพอใจในคู่ครองของตนเองจะไปมีกิ๊กมีเล็กมีน้อยได้ไหมไม่ได้มันต้องผิดเบญจธรรมในข้อที่3ลูก
อ่ะเบนจะทำในข้อที่3นะอ่ะต่อไปข้อที่4เบนจะทำในข้อที่4มีว่าสัจจะสัจจะก็คือความจริงเบนจะทำในข้อที่4นี้มันจะไปคู่กับเบนจศีลในข้อที่4เหมือนกันก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบหรือไม่พูดปดต่อไปเบนจะทำข้อสุดท้ายก็คือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็หมายความว่าเราเนี่ยรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำอะไรอยู่เราต้องมีสติและสตินั้นจะเตือนให้เราเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในหนทางความประมาทถ้าเมื่อไหร่เรามีความประมาทเกิดขึ้นมาถ้าก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆมากมายอ่ะโอเคทีนี้ลูกหยิบสมุดสังคมขึ้นมาสิลงวันที่หรือยังอ่ะหยิบสมุดสังคมขึ้นมาลงวันที่ด้วยอ่ะโอเคอ่ะลงวันที่ได้ยังลูกทีนี้เรามาสรุปการบอกว่าน้องเขียนที่สมุดว่าเราจะทำเป็น mind map นะออกแบบ mind map เองไม่จำเป็นต้องทำของคุณครูลูกไม่จำเป็นต้องทำของคุณครูอ่ะลูกวางแผนก่อนว่าลูกจะเขียนบรรทัดที่อะไรอ่ะน้องเขียนคำแรกเลยเขียนคำว่าเบนจะทำอ่ะเขียนตัวนี้เลยลูกเขียนว่าเบนจะทำอ่ะครูกุ้งขยายให้เขียนว่าเบนจะทำคำนี้เลยลงในสมุดก่อนลูกเบนจะทำเขียนคำว่าเบนจะทำลงไปเขียนคำว่าเบนจะทำลงไปเขียนว่าเบนจะทำเขียนหรือยังคะลูกเขียนคำว่าเบนจะทำลงไปสิเขียนคำว่าเบนจะทำอ่ะโอเคเสร็จแล้วยังเอ่ยครับว่าเบนจะทำเสร็จแล้วยังคะลูกเขียนคำว่าเบนจะทำลงไปลูกใครเขียนเสร็จแล้วบ้างคำว่าเบนจะทำเสร็จแล้วยังธนวัฒน์ลูกยังยังอยู่ที่จออยู่เลยลูกเขียนคำว่าเบนจะทำคำนี้หน่อยนะเขียนว่าเบนจะทำโอเคเขียนว่าเบนจะทำก่อนลูกเสร็จแล้วยังวางแผนก่อนนะเราจะเขียนบรรทัดที่10หรือว่าบรรทัดสุดท้ายก็ได้บรรทัดที่เราพอใจอ่ะเราต้องวางแผนไหมแบบว่าของเราแบบจะออกมายังไงเอ่ยวางแผนเองนะครูกุ้งไม่ได้นั้นอะไรให้ลูกเลยให้มีความคิดเป็นของตัวเองความคิดทุกคนมีความคิดที่ถูกต้องหมดเลยลูกเสร็จแล้วยังคะคำว่าเบนจะทำเสร็จแล้วทีนี้ลูกเขียนต่อตรงนี้เลยลูกเขียนว่าทำข้อที่1ทำนั้นใช้พอทงนะลูกนะพอใช้ทอทงนะคะใช้ทอทงลูกทำข้อที่1ทำข้อที่1ลูกเขียนว่าทำข้อที่1ทำข้อที่1ทำข้อที่1เขียนยังคำว่าทำข้อที่1เสร็จไหมลูกเขียนว่าทำข้อที่1ก่อนทำข้อที่1โอเคเขียนว่าทำตรงนี้เลยทำข้อที่1ทำข้อที่1ทำข้อที่1เสร็จหรือยังทำข้อที่1ลูกทำข้อที่1เสร็จแล้วยังครูกุ้งถามดีกว่าคงจะเสร็จแล้วนะทำข้อที่1เสร็จแล้วยังลูกคำว่าทำข้อที่1ปรณวิทย์ปรณวิทย์ปรณวิทย์ปนวิทย์ปนวิทย์ครับครับปนวิทย์ลูกได้เขียนว่าทำข้อที่1แล้วยังลูกเขียนแล้วยังครับยังดังดังไปใหญ่อ่ะครูไม่ได้ยินเลยน้องตอบครูครูเปิดไมค์ให้อยู่ลูกลูกเขียนเสร็จแล้วยังครับว่าทำเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วครับจริงๆที่ครูกุ้งอยากทราบว่าทำข้อที่1เนี้ย
มันคืออะไรเอ่ยพี่จำได้ไหมอย่างเช่นบอกว่าพาคนแก่ข้ามถนนให้อาหารสุนัขจรจัดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทำข้อที่หนึ่งทำข้อที่หนึ่งนั้นมีว่ายังไงลูกจำได้ไหมตะกี้มีความเมตตากรุณามีความเมตตากรุณาลูกเรือสองทับอะไรเอ่ยสองทับสองทับไหนเอ่ยไม่ตอบกุ้งอ่ะสองทับสามครับสองทับสามอ่ะลูกดูเลยทีนี้อ่ะทำข้อที่หนึ่งลูกเขียนว่าอ่ะลูกเขียนเลยใครเขียนไม่ถูกอ่ะกุ้งเปิดให้ข้อที่หนึ่งลูกเขียนว่าเมตตากรุณาข้อที่หนึ่งลูกเขียนว่าเมตตากรุณาเลยนะอ่ะเมตตากรุณาเขียนสั้นๆตรงนี้เลยเขียนว่าเมตตากรุณาลูกข้อที่หนึ่งบอกว่าเมตตากรุณาไม่มีสระอะเลยนะแปลวิสัญชนีเมตตากรุณาข้อที่หนึ่งเมตตากรุณาข้อที่หนึ่งเมตตากรุณาเวลาอีกนาทีเดียว1เมตตากรุณาต่อไปเสร็จแล้วยัง1เมตตากรุณาอ่ะ1เมตตากรุณาลูกอ่ะ1เมตตากรุณาต่อไปต่อไปลูกเขียนว่าทำข้อที่สองลูกเขียนว่าทำข้อที่สองลูกที่ในจอลูกเขียนทำโทรหันนะทำข้อที่สองลูกทำข้อที่สอง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 หนึ่งเมตตากรุณาทำข้อที่สองลูกเขียนไว้หรือยังลูกทำข้อที่สองลูกทำข้อที่สองนัชชาลูกนัชชากองทอง2001ลูกทำข้อที่สองมีว่ายังไงเอ่ยหนึ่งเมตตากรุณาสองสองคืออะไรคะจำได้ไหมตะกี้จำได้ไหมลูกจำได้ไหมจำไม่ได้แสดงว่าธนวัฒน์มานจิตลูกจำได้ไหมคะทำข้อที่สองมีว่ายังไงทำข้อที่สองมีว่ายังไงเอ่ยธนวัฒน์จำได้ไหมครับจำไม่ได้ใส่หน้าดูนะทำข้อที่สองก็คือประกอบอาชีพสุจริตลูกเขียนเลยทำข้อที่สองประกอบอาชีพสุจริตประกอบอาชีพสุจริตอยู่ในหลักธรรมข้อที่สองประกอบอาชีพสุจริตประกอบอาชีพสุจริตก็คืองานนั้นที่ทำมาโดยไม่ผิดจุดกฎหมายหาเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพที่สุจริตมันตรงกับคำว่าสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายน้องเขียนว่าประกอบอาชีพสุจริต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 โอเคนะต่อไปกูไปต่อได้ยังครับไปต่อเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จให้เวลาอีกนิดนึงให้เวลาอีกนิดนึงประกอบอาชีพสุจริตสุจริตสุจริตคงจะเสร็จแล้วนะคะลูกไปต่อเลยน้องมาเขียนต่อว่าทำข้อที่สามท
ทำข้อที่3ลูกทำข้อที่3ทำข้อที่3ทำข้อที่3ลูกทำข้อที่3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 ลูกทำข้อที่3ทำข้อที่3ที่เป็นรถไปไหนไปไหนเอ่ยลูกทำข้อที่3สิอ่ะเขียนได้ยังทำข้อที่3ทำข้อที่3มีว่ายังไงทำข้อที่3มีว่ายังไงเอ่ยธนกฤตธนกฤตลูกธนกฤตครับธนกฤตครับทำไมไปไม่ได้อ่ะธนกฤตครับโอเคทำข้อที่3นี้มีว่ายังไงเอ่ยลูกบอกครูกุ้งหน่อยสิมีว่ายังไงครับมีว่ายังไงเอ่ยจำได้ไหมการยินดีในผู้ครองของตนโอเคเก่งมากลูกทำข้อที่3ลูกเขียนว่ารักในคู่ครองของตนโอเครักในคู่ครองของตนก็คือความสำรวมในกามนั่นเองลูกเขียนว่ารักคู่ครองของตนรักคู่ครองของตนคำข้อที่3รักคู่ครองของตน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 ลูกคำข้อที่3รักคู่ครองของตนรักคู่ครองของตนเสร็จได้ยังเสร็จได้ยังได้ยังนะครูกุ้งจะไปต่อได้ยังครับลูกไปเลยเสร็จไหมนัทการเอ้ยไม่ใช่นัชนันลูกเสร็จแล้วยังข้อ2ลูกข้อ3เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะโอเคแล้วมาเขียนต่อเลยว่าทำข้อที่4ทำข้อที่4ลูกทำข้อที่4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 ลูกทำข้อที่4ทำข้อที่4ทำข้อที่4ลูกทำข้อที่4ทำข้อที่4ทำข้อที่4มีว่ายังไงเอ่ยใครอยากตอบบ้างปริยากรปริยากร2ทับ3ลูกทำข้อที่4มีว่ายังไงบอกครูกุ้งหน่อยสิมีว่ายังไงเอ่ยพูดความจริงพูดความจริงแสดงว่ามีอะไรมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยมีอะไรคะมีอะไรคะTikTok TikTok TikTok จำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วเหรอมีสัจจะไหมใช่ไหมครับใช่นะลูกเขียนว่าทำข้อที่4คือลูกเขียนว่าสัจจะเลยสัจจะอยู่ตัวบนนะทำข้อที่4คือสัจจะลูกทำข้อที่4คือสัจจะทำข้อที่4คือสัจจะทำข้อที่4คือสัจจะต่อไปทำที่ข้อที่4ต้องเขียนว่าสัจจะตัวนี้เลยทำข้อที่4สัจจะทำข้อที่4สัจจะ
เราเขียนสัจจะวงใส่สี่เหลี่ยมก็ได้วงกลมก็ได้อยากทำเป็นรูปอะไรก็ใส่มาเลยทำข้อที่4คือสัจจะสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายน้องเขียนว่าทำข้อที่5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 ลูกทำข้อที่5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 ลูกทำข้อที่5ทำข้อที่5ลูกทำข้อที่5ก็คืออ่านว่าสติสัมปชัญญะลูกอ่ะสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคือทำข้อที่5สติสัมปชัญญะ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 คือทำข้อที่5ทำข้อที่5โอเคทีนี้ครูกุ้งทวนให้ใหม่ก่อนเผื่อว่าน้องไม่ทันครูกุ้งทวนให้ใหม่นะลูกกลับไปดูในสมุดของลูกใหม่เลยทีนี้ดูทำข้อที่1ทำข้อที่1คือเดี๋ยวใครไม่ทันลูกเขียนเลยทำข้อที่1คือเมตตากรุณาเขียนตัวนี้เลยนะอ่านว่าเมตตากรุณาทำข้อที่1โอเคทำข้อที่1เตชินเสร็จแล้วเหรอครับโอเคเสร็จทัน5ข้อไหมลูกทำทันไหมทันครับทันเก่งมากเลยโอเคนะทำข้อที่1เมตตากรุณาทำข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริตลูกดูว่าทันไหมเอ่ยใครไม่ทันกูกุ้งทวนให้ทำข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริตลูกประกอบอาชีพสุจริตกรวิทย์มณีฉายกรวิทย์มณีฉายครับผมทำทันไหมครับอันนี้ถึงข้อไหนแล้วข้อ5เสร็จแล้วอ้าวข้อ5เสร็จแล้วเชิญครูกุ้งดูหน่อยดิเอาใหม่เข้ามาที่กล้องหน่อยโอเคเก่งมากลูกทำข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริตต่อไปทำข้อที่3รักคู่ครองของตนโอเครักคู่ครองของตนคือมีความยินดีพอใจในคู่ครองของตัวเองเนี่ยรักในคู่ครองของตนคนที่เสร็จลูกหยิบหนังสือสังคมมาพลางๆก่อนลูกข้อที่3รักใครคู่ครองของตนคุ้งทวนให้เผื่อบางคนตามไม่ทันต่อไปทำข้อที่4คือสัจจะลูกสัจจะทำข้อที่4คือสัจจะเจ้าจันทร์2ตัวนะข้อที่4คือสัจจะทำข้อที่4คือสัจจะลูกทำข้อที่4คือสัจจะทำข้อที่4คือสัจจะทำข้อที่4คือสัจจะเสร็จได้ยังลูกทำข้อที่5ทำข้อที่5อ่านว่าอะไรเอ่ยถามณัชชานนท์ดีกว่าณัชชานนท์ครับณัชชานนท์ครับณัชชานนท์ครับอ่านว่ายังไงเอ่ยทำข้อที่5อ่านยากนิดนึงอ่านว่ายังไงครับอ่านว่าสติครับสติสัมปชัญญะอ่านใหม่สิอ่านให้คุณกุ้งฟังใหม่สิสัมปชัญญะอ่านว่าสติสัมมะชัญญะ
สติสัมปชัญญะอ่ะลูกทำเสร็จแล้วยังเอ่ย5ข้อกำลังทำครับกำลังทำครับอ๋อกำลังทำอ่ะเร็วๆลูกรีบด้วยทีนี้คนที่เสร็จแล้วลูกไปหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาเลยไม่ยังครับโอเคลูกลูกหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาเลยนะคนที่เสร็จแล้วลูกหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาครูกุ้งสอนหนังสือวันนี้สอนหน้าเดียวลูกแต่กำหนดการสอนหลายหน้าไม่เป็นไรลูกลูกเปิดในหนังสือสังคมเดี๋ยวทำไปพร้อมครูกุ้งเลยแป๊บหนึ่งนะเปิดหนังสือสังคมไปในหน้าที่49ลูกลูกเปิดหนังสือสังคมที่หน้าที่49ลูกครูหยุดสต็อปแชร์ก่อนลูกเปิดหนังสือสังคมหน้าที่49เลยเปิดหนังสือสังคมหน้าที่49เราเรียนมาแล้วลูกเรียนมาแล้วความรู้นั้นจะอยู่ที่ครูหรือว่าอยู่ที่หนูเดี๋ยวรู้กันอยู่ที่ใครเอ่ยเดี๋ยวนะลูกเปิดหนังสือสังคมหน้า49ลูกเปิดหน้า49ยังครับทำหน้าเดียวพอเปิดหน้า49สิคะคนที่ไม่ได้เปิดกล้องครูกุ้งจะมองไม่เห็นลูกเลยคนที่เปิดกล้องก็โอเคอยู่ไม่เปิดกล้องอีกหลายเลยลูกครูจะไม่เห็นเลยว่าลูกนั่งเรียนอยู่ไหมลูกเปิดหน้า49ยังทำไปพร้อมครูกุ้งเลยนะลูกดูที่ข้อ4หน้า49เลยมันจะเป็นข้อ4อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่านักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในโอวาท3ลูกโอวาท3มันมี3อย่างหนึ่งไม่ทำความชั่ว2ทำความดี3ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เขาเรียกว่าโอวาท3หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโอวาทปฏิโมกข์ทีนี้ลูกดูทางซ้ายมือสุดของลูกเลยซ้ายมือสุดของลูกกับของคุณครูไม่ต้องเหมือนกันเขาบอกว่าเราเว้นจากการทำความชั่วตรงนี้เราเอาหลักเบญจศีลมาใส่ลูกเราเว้นจากการทำความชั่วคือเราไม่ทำความชั่วนั่นเองน้องจะเติมว่าอะไรเอ่ยลูกเติมคำว่ามันตรงกับเบญจศีลข้อที่2แน่นอนเพราะไม่ทำความชั่วใช่ไหมเบญจศีลข้อที่2ยังจำอยู่ได้ไหมเอ่ยมันมีว่ายังไงถามตินชาติตินชาติครับตินครับเบญจศีลข้อที่2มันมีว่ายังไงเอ่ยมันตรงกับเราไม่ทำความชั่วแน่นอนเบญจศีลข้อที่2มีว่าเรียนเมื่อวานแล้วจำได้ไหมเอ่ยตินชาติมีว่ายังไงครับไม่ขโมยไม่ขโมยทีนี้ลูกดูเลยลูกเขียนเลยนะว่าเราเว้นจากความชั่วโดยใช่ไหมที่เขาให้โจทย์มาลูกตอบว่าไม่ลักขโมยสิ่งของลูกเขียนเลยไม่ลักขโมยสิ่งของลูกไม่ลักขโมยสิ่งของน้องเขียนก่อนไม่ลักขโมยสิ่งของเขียนไม่พอเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้ครูกุ้งให้ครูกุ้งมองเห็นก็แล้วกันไม่ลักขโมยสิ่งของไม่ลักขโมยสิ่งของไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นของอีกทีก่อนนะไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นลูกไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นต่อไปช่องตรงกลางช่องตรงกลางการทำความดีตรงนี้มันต้องตรงกับหลักเบญจธรรม5เบญจธรรม5มันตรงกับหลักเบญจธรรม5ในข้อที่1ลูกข้อที่1นั่นก็คือเมตตากรุณาใช่ไหมตอนนี้เราต้องเขียนว่ายังไงเอ่ยถามใครดีเอ่ยใครอาสาตอบบ้างยกมือซิใครอาสาตอบบ้างว่าทำความดีโดยยังไง
อ่ะใครอาสาปุณณิสาโพธิปอาสาอยู่ลูกอ้าวแกเนี่ยอ่ะลูกตอบว่าทำความดีโดยยังไงเอ่ยลองคิดดูสิเมตตาเมตตากรุณาค่ะอ่ะเมตตากรุณาเช่นยกตัวอย่างคำว่าเช่นทำยังไงมีความเมตตากรุณาเนี่ยลูกตอบถูกแล้วเป็นเด็กดีของพ่อแม่เมตตากรุณาคือการช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมเขาเรียกว่ามีความเมตตากรุณามีการแบ่งปันสิ่งของนี้นั้นเขาเรียกว่าเมตตากรุณาเราต้องตอบว่าแบ่งปันขนมให้เพื่อนแสดงว่าเรามีความเมตตากรุณาตรงนั้นลูกต้องเขียนว่าแบ่งปันขนมให้เพื่อน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 เรามีความเมตตากรุณาถ้าใครไม่เขียนแบ่งปันขนมให้เพื่อนทำอะไรอีกเช่นจูงคุณยายข้ามถนนได้ไหมได้แบ่งปันอาหารให้สุนัขจรจัดได้หมดเลยนั้นแสดงว่าเรามีความเมตตากรุณาลูกอ่ะต่อไปช่องสุดท้ายเรียกว่า3ช่องสุดท้ายทำจิตใจให้บริสุทธิ์เราทำยังไงเอ่ยตรงนี้เราต้องพึ่งธรรมะแน่นอนใครอาสาตอบเอ่ยใครอาสาตอบครูไหมคะพิมพ์ลพัฒน์พิมพ์ลพัฒน์อาสาตอบครูกุ้งพิมพ์ลพัฒน์ตอบว่ายังไงเอ่ยทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำยังไงเอ่ยใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้บริสุทธิ์ทำยังไงเอ่ยพ่อต้องบอกว่าไม่อิจฉาเพื่อนค่ะไม่อิจฉาเพื่อนใช่ไหมลูกต้องตอบว่านั่งสมาธิก่อนนอนเดี๋ยวนั่งสมาธิก่อนนอนลูกเขียนเลยลูกนั่งสมาธิก่อนนอนจิตใจบริสุทธิ์แน่นอนตัดกิเลสตัดทุกอย่างออกไปหมดเลยนั่งสมาธิก่อนนอนโอเคนะคะทันไหมเอ่ยนั่งสมาธิก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนโอเคอุรินัทอนงลูกทำทันไหมเอ่ยทำทันไหมทำทันครับทำทันครับโอเคลูกทันนะคะถามอุรินัทดีกว่าไหนๆครูก็เปิดไมค์อยู่แล้วข้างล่างลูกเห็นข้างล่างไหมผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำความดีเนี้ยย่อมได้รับผลที่เกิดขึ้นแน่นอนผลที่เกิดขึ้นมี2 อย่างคือตัวเราเองและผู้อื่นใช่ไหมภูรินัทถูกไหมครับใช่ครับอย่างเช่นลูกดูซิเขาบอกว่าต่อตัวเองเนี้ยเมื่อเราทำความดีไปเนี้ยเราจะรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยอย่างเช่นผมเนี้ยเอาขนมไปผมเอาขนมไปครูกุ้งใช่ไหมครูกุ้งก็ย่อมเป็นผู้รับผมก็เป็นผู้ให้ผมให้คุณครูและผมรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยสบายใจโอเคตรงนั้นลูกตอบว่าสบายใจมีความสุขลูกตอบเลยให้คนอื่นแบ่งปันให้คนอื่นเราเป็นผู้ให้คือต่อตัวเองเราก็จะมีความสุขและสบายใจมาให้โอเคนะคะลูกเขียนว่ามีความสุขหรือสบายใจก็ได้เลือกมาเลยลูกมีความสุขหรือสบายใจลูกก็เขียนเลยสุวพัฒน์น่าจะเสร็จแล้วนะสุวพัฒน์ขุนทองหิวข้าวยังสุวพัฒน์นางวิตอโอเคมีความสุขเสร็จไหมคะทีนี้ต่อไปฝั่งขวามือลูกต่อผู้อื่นผู้ที่ได้รับคนที่ว่าผู้อื่นลูกคนที่ได้รับนั้นก็ต้องย่อมมีความสุขเหมือนกันลูกเขียนว่าทุกคนมีความสุขลูกทั้งผู้ให้และผู้รับย่อมมีความสุขลูกลูกเขียนว่าทุกคนมีความสุขลูกทุกคนมีความสุขทุกคนมีความสุขทุกคนมีความสุขโอเคนะคะโอเคลูก
อ่ะเสร็จแล้วยังอ่ะเสร็จแล้วยังคะหันต่อไปสุดท้ายแล้วดูข้อที่5สิอ่ะสุดท้ายลูกดูที่ข้อ5เลยสุดท้ายเขาบอกว่านักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องโอวาท3ที่เราเรียนมาวันก่อนนั่นแหละเขาให้ตัวเลือกมาทั้งหมด4ตัวเลือกโอวาท3การทำความดีพระพุทธศาสนาและหัวใจนี้เขาเรียกว่าตัวเลือกลูกนำตัวเลือกนี้มาเติมลงในข้างล่างเลยข้อความข้างล่างลูกเห็นไหมคะอ่ะลูกเห็นเลยนะนำข้อความทั้ง4นี้มาเติมสมมุติว่าลูกเติมตัวไหนและลูกขีดออกเลยเพราะเราจะจำได้ไงว่าทำยังไงอ่ะดูข้อ1ตัวอย่างกุ้งเรียกว่าข้อ1นะโอวาท3ลูกดูตามกุ้งไปเลยในหนังสือลูกดูที่หนังสือตัวเองเลยนะโอวาท3เป็นหลักธรรมที่เป็นอะไรตรงนี้เราเอาตัวเลือกนั้นมาเติมเลยเป็นอะไรคะสรันพอลูกคำตอบแรกก็ต้องเติมว่าอะไรเอ่ยสรันพอลูกการทำความดีค่ะโอวาท3เป็นหลักธรรมที่เป็นเปรียบเสมือนหัวใจลูกตรงนั้นลูกเติมคำว่าหัวใจลงไปเป็นหัวใจสำคัญลูกคำตอบแรกคือหัวใจลูกคำตอบแรกหัวใจนะคำตอบแรกหัวใจคุณยานุชเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วพยักหน้าเสร็จยังคะคุณยานุชโนโอเคเสร็จแล้วชยังกูลเสร็จหรือยังคำตอบแรกเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับคุณเห็นคุณเห็นอยู่ต่อไปเขาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของคำตอบที่สองเป็นอะไรเอ่ยบุญระดาคงสังลูกบุญระดาคงสังลูกปิดกล้องอยู่แต่กูอยากถามโอเคลูกเปิดไมค์เลยบุญระดาลูกคำตอบที่สองต้องเติมคำว่าอะไรคะบุญระดาอยู่ไหมลูกเปิดไมค์แล้วลูกตอบกูกุ้งด้วยลูกปิดไมค์หนีไปเลยใครอยากตอบบ้างคำตอบที่สองยกมือเลยมีไหมมีไหมออกกัลยพัฒน์กัลพัฒน์ลูกหายไปอ่ะกัลพัฒน์ลูกคำตอบที่สองต้องเติมว่าอะไรเอ่ยพระพุทธศาสนาค่ะโอเคต้องเติมคำว่าพระพุทธศาสนาต้องเติมคำว่าพุทธศาสนาลูกลูกปิดไมค์ด้วยสองเติมคำว่าพระพุทธศาสนาลูกทีนี้เหลืออยู่2ตัวเลือกเองอ่านในใจก่อนลูกอ่านในใจก่อนสิ่งสำคัญของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยการไม่ทำความชั่วคำตอบที่3เป็นอะไรเอ่ยณัฐนิชาจันนาคลูกณัฐนิชาจันนาคณัฐนิชาจันนาคคำตอบที่3ลูกต้องเติมว่าอะไรเอ่ยต้องเติมคำว่าอะไรคะบอกกูกุ้งสีมันมี2ตัวเลือกแล้วตอนนี้หัวใจก็เติมไปแล้วพระพุทธศาสนาก็เติมไปแล้วต้องเติมคำว่าอะไรเอ่ยณัฐนิชาจันทร์การนำความดีค่ะต้องเติมคำว่าการทำความดีลูกเติมคำว่าการทำความดีลงไปเติมคำว่าการทำความดีลงไปเลยเติมคำสุดท้ายไม่ต้องถามแล้วเพราะเหลืออยู่คำตอบเดียวเติมเองเลยเหลืออยู่คำตอบเดียวคงเติมได้เนาะเหลือคำตอบเดียวเลยเหลืออยู่คำว่าโอวาท3ลูกเหลือคำตอบเดียวโอวาท3กูกุ้งทวนใหม่ทวนใหม่คำตอบแรกคือหัวใจใช่ไหมดูคนที่ไม่ทันคำตอบแรกหัวใจคำตอบที่สองพระพุทธศาสนาลูกดูด้วยนะขอลูกทันไหมคำตอบที่สามก็คือการทำความดีและคำตอบที่สี่สุดท้ายก็คือโอวาท3โอเคนะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วลูกใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมเอ่ยใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมคะพูดเสร็จนะคะโอเค
เดี๋ยวลูกไปพักเที่ยงทานข้าวโอเคนะคะวันนี้ครูกุ้งขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับ